I am an engineer. สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.มงคลวงศ์โรจน์ผมขอเล่าประสบการณ์งานวิจัยที่ได้รับรางวัลเป็นบทความวิจัยที่ดีที่สุดระดับโลกจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับแนวหน้าของโลก The Transaction of the HME Journal of Thyrology ตลอดทั้งปีเป็นงานวิจัยเรื่องการหล่อลื่นและการสึกหรอของวัสดุข้อเข่าเทียมโดยเครื่องทดสอบแบบแตะสัมผัสของผิวสามารถปรับการลื่นถลายและการหมุนกิ้งตามปกติข้อเข่ามนุษย์จะประกอบด้วยปลายกระดูกส่วนบนและปลายกระดูกส่วนล่างระหว่างปลายกระดูกทั้งสองจะมีหมอนรองกระดูกและมีน้ำหล่อลื่นหมอนรองกระดูกทำหน้าที่รองลื่นมีความยืดหยุ่นมากหรือนิ่มน้ำหล่อลื่นมีคุณสมบัติค่าความเหนืดต่ำมากและค่าความเหนืดจะลดลงตามอัตราการเฉือนเมื่อแตะสัมผัสระหว่างกระดูกกับหมอนรองกระดูกจะเกิดพื้นที่แตะสัมผัสที่มีขนาดใหญ่ทำให้แรงดันที่กดอัดระหว่างหมอนรองกระดูกกับกระดูกส่วนบนจะมีค่าต่ำมากทำให้เกิดฟิล์มน้ำหล่อลื่นหนาการเกิดฟิล์มน้ำหล่อลื่นขั้นระหว่างกระดูกและหมอนรองกระดูกจะทำให้กระดูกไม่มีโอกาสแตะสัมผัสกับหมอนรองกระดูกดังนั้นหมอนรองกระดูกและกระดูกจะไม่มีโอกาสสึกหรอการเกิดฟิล์มจะเกิดขึ้นได้อย่างไรการเกิดฟิล์มจะเกิดจากการเคลื่อนไหวของกระดูกกระดูกจะบีบและพาน้ำหล่อลื่นไหลอยู่ระหว่างผิวกระดูกและหมอนรองกระดูกเกิดแรงดันเพียงพอที่จะแยกกระดูกกับหมอนรองกระดูกออกจากกันหรือเกิดฟิล์มหล่อลื่นในกรณีข้อเข่ามนุษย์ผิดปกติผิวกระดูกส่วนบนเกิดแตะสัมผัสกับผิวกระดูกส่วนล่างผิวกระดูกที่แข็งทำให้เกิดพื้นที่ที่แตะสัมผัสกันเล็กมากเป็นผลทำให้แรงดันระหว่างผิวกระดูกทั้งสองเกิดขึ้นอย่างรุนแรงดังนั้นจะมีผลทำให้เกิดการสึกหรอซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมสำหรับข้อเข่าเทียมจะประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะผสมฝังบนผิวกระดูกส่วนบนของข้อเข่าและมีหมอนรองลื่นยึดติดบนผิวกระดูกส่วนล่างหมอนรองลื่นจะเป็นวัสดุนิ่มหรือมีความยืดหยุ่นสูงสามารถทนต่อการสึกหรอได้ดีเข้ากับร่างกายได้ด้วยวัสดุที่ใช้ทำหมอนรองกระดูกที่นิยมใช้ก็คือโพลีเอสทีลีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมากในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องทดสอบแบบกดอัดบนผิวที่แตะสัมผัสสามารถปรับการลื่นถลายและการหมุนกิ้งเพื่อจำลองการทำงานของข้อเข่าเทียมจากผลงานวิจัยพบว่าวัสดุรองลื่นทำข้อเข่าเทียมที่ผ่านการดูดซับรังสีขนาด65กิโลเกจะให้รอยสึกต่ำที่สุดหรือมีอายุการใช้งานสูงสุดงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการคำนวณขั้นสูงเทคนิคใหม่แบบคำนวณหลายระดับได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองการเกิดฟิล์มของน้ำหล่อลื่นรวมทั้งการค้นหาแนวรอยสึกพบว่าแนวรอยสึกที่ได้เป็นแนวรอยสึกเดียวกับแนวเส้นรอยสึกที่เกิดขึ้นจากการทดลองและได้ความหนาฟิล์มต่ำกว่า 0.05 ไมโครเมตรสรุปงานวิจัยนี้จะให้องค์ความรู้ใหม่ในการจำลองข้อเข่าเทียมและพัฒนาเครื่องทดสอบจะเห็นว่าไม่ได้ทดสอบโดยใช้ข้อเข่าเทียมรวมทั้งองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวณขั้นสูงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณความหนาฟิล์มของน้ำหล่อลื่นที่บางมากและค้นหาแนวเส้นรอยสึกความสำคัญและประโยชน์จากงานวิจัยได้พัฒนาวัสดุหมอนรองกระดูกของข้อเข่าเทียมให้โครงสร้างที่มีเกณฑ์ขนาดเล็กมีความแข็งแรงอายุการใช้งานยาวนานสามารถนำไปใช้จริงได้ขอขอบคุณโครงการปริญญาเอกกาญจนาพิเศษสกว. US Department of Commerce National Institute of Standard and Technology ผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับ